การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรายการลงรักยิ้มวันนี้นะครับยังเป็นทริปพิเศษที่รายการร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีภาคตะวันออกที่แดเนียลจะพาแฟนๆรายการของลงรักยิ้มไปเที่ยวใน3จังหวัดนั้นก็คือสระแก้วปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกในโปรเจกต์วันธรรมดาหน้าเที่ยวหรรษาใกล้กรุงและจังหวัดแรกที่เราเดินทางมาก็คือสระแก้วนะครับโอเคนะครับตอนนี้แดเนียลเดินทางไปที่โรงเรียนกาสอนกาซีวิทที่เป็นโรงเรียนที่มีคนสอนชาวนาชาวสวนคนชายนะครับที่ทำงานร่วมกับควายในการไถนานะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับแขกรับเชิญของเรานะครับเป็นคนพิเศษนะครับที่มาเที่ยวกับเราในทริปนี้นะครับคนนี้คนบางคนอาจจะรู้จักนะครับพี่จ๊อบนิติสมบูรณ์คนจรสวัสดีครับคุณมาทำอะไรคุณมาทำอะไรผมมาทำรายการรายการกิมกำลังทำอะไรอยู่ครับทำอะไรอยู่ก็นี่ไงคณะเราครับคือมาถึงการสอนกสิวิทย์ทั้งทีแล้วเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้วิชาควายควายอันนี้โอกาสทีมากนะครับสำหรับคนที่อยู่กรุงเทพแบบเราไม่ค่อยมีโอกาสที่แบบบังคับควายเอางี้ดีกว่าเคยถือกันไถไหมเคยแต่ผมทำได้เก่งมากเลยทำได้เก่งนะผมลงไปด้วยใช่ใช่คุณแม่ที่เดินจับทำได้ไหมได้ได้ว้าวเดินหน้าไปข้างหน้าพูดว่าอย่าเฮ้ย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 โอ้ไปแล้วไปอ่ะเฮียเฮียเราต้องไปตั้งแต่นี้โอ้ไปตั้งแต่นี้เท่านั้นเดี๋ยวผมดูรอยไถคุณเนี่ยอันนี้ต้องคุณเป๋ไปเป๋มานะคุณแดเนียลอย่าทิ้งผมต้องหยุดนะต้องหยุดมันหยุดเองเออให้มันเลี้ยวทางนี้อีกทีนึงไปฝั่งนี้ได้ยังไงแล้วก็ถ่ายไปด้านนู้นยกไปขึ้นลงมาครับผมอยากรู้จริงๆใครเอาไอ้ฝรั่งคนนี้มาทำรายการเนี่ยอยากรู้มากเนี่ยอย่ามันจะไปเร็วกว่านี้ได้ไหมอ้าวเมื่อกี้ยังบอกว่าไม่ทันมันอยู่เลยเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นนะผมบอกเลยว่าเรียนน่ะไม่ได้เรียนเฉพาะคนควายก็ต้องเรียนด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นเรามีเรื่องของการเริ่มต้นให้คนเราเหลียวกลับมาข้างหลังเราเดินด้วยตัวเองมันแบบพอเพียงตอนนี้แดเนียลไปไถนาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเข้าไปพูดคุยกับผู้ร่วมทริปกับเราความรู้สึกเป็นยังไงก็โดนน้องๆบอกว่าเออพี่ลองลงไปดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าสนุกดีเพราะไหนๆก็มาเที่ยวแล้วตอนที่ถูกคันไถเนี่ยมันหนักมากก็แบบคือถ้าเราไม่มีน้องโอที่เขาเป็นผู้ช่วยดูแลควายยืนอยู่ข้างๆเนี่ยพี่ก็คงแบบเซล้มไปแล้วอะไรเงี้ยนอกจากการบังคับควายใช้ชีวิตกับควายนะครับมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายให้นักท่องเที่ยวทำมีทำบ้านดินมีทำสอนปั้นดินแล้วชอบเที่ยวในวันธรรมดาแบบมีไหมครับเที่ยววันธรรมดาก็ดีนะคะเพราะว่าคนน้อยมันไม่มีอะไรที่ต้องเข้าคิวหรือว่าแออัดอะไรเงี้ยเราก็ชิวๆของเราอะค่ะเที่ยววันธรรมดาแบบนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่ทำเวลาของเรามีคุ้มค่ามากที่สุดแล้วอันนี้จะเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญใน3จังหวัดที่เราไปเที่ยวในครั้งนี้นะครับถ้าอยากจะลองดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเข้าไปดู LINE @เที่ยวใกล้กรุงนะครับผมว่าจะมีข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวใน3จังหวัดแล้วจะมีส่วนลดมีโปรโมชั่นมีข้อมูลอะไรเยอะแยะมากมายลงรักยิ้มวันนี้นะครับยังอยู่กับโปรเจกต์พิเศษชื่อว่าวันธรรมดาหน้าเที่ยวหรรษาใกล้กรุงหลังจากที่เราพาแฟนๆรายการมาเที่ยวงานที่จังหวัดสระแก้วเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เดินทางต่อมาที่จังหวัดประจีนบุรีนะครับและที่นี่นะครับเดเวโรนาอัทับลานจะเป็นที่พักสำหรับแดเนียลแล้วก็แฟนๆรายการสำหรับทริปนี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับมีกิจกรรมมากมายให้เลือกสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะครับอย่างเช่นกิจกรรม Extreme Adventure แต่ตอนนี้ก็เห็นว่า2 3คนกําลังจะยิงปืนอยู่นะครับเราจะเข้าไปคุยกับเขาคนนี้ยิงได้ด้วย2อยากจะคุยกับเขาแต่สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมเคขอปรึกษากันนิดนึงได้มั้ยครับค่ะชื่ออะไรครับชื่อรำเพยค่ะเป็นคนจังหวัดไหนครับคนจังหวัดแพร่ค่ะเห็นเมื่อกี้เป็นคนที่ยิงปืนเก่งมากเลยค่ะเรียนที่ไหนครับเรียนแบบวิถีชาวบ้านค่ะชาวบ้านไหนชาวบ้านที่บ้านผมว่ามีใครเล่นปืนแบบนี้ชอบจริงเหรอครับผมอยากจะเห็นความแม่นของ
ปี้รำเพยด้วยนะครับได้ว่าเล่นเก่งได้หรือเปล่าวันที่สองหน้าเหมือนสามีที่บ้านค่ะว้าวเจียววางไว้ดีกว่าเดี๋ยวเอาไปเลี้ยงม้าดีกว่าเขามีม้าเอาเลี้ยงอาหารเขามีแปะเลี้ยงอาหารให้แปะพี่รำเพยเขาบอกว่าก็ดูเหมือนสามีเก่าหรือสามีใหม่สามีปัจจุบันสามีปัจจุบันสามสองหนึ่งยอดเลยสามีตายแล้วนะครับถ้าสามีดูอยู่นะครับผมขอโทษจริงๆนะครับพี่รำเพยครับขอบคุณมากครับครับครับตัวที่สองลองดูนะครับสงสารว่าลูกม้าตรงนั้นขยับหน่อยขยับหน่อยเอาไรพร้อมไหมครับไปเล่นโรลลิ่งบอลดีกว่าครับซึ่งมีการเล่นอย่างหนึ่งที่เขาบอกว่ามันเหมาะสำหรับแมนๆแบบผมนะครับซึ่งผมจะลองเล่นเลยเครื่องนี้เขาเรียกว่าอะไรครับสวิงรบฮะสวิงรบไม่มีแบบชิ้นสำคัญที่ขาดเลยใช่ไหมครับโอเคซึ่งอุปกรณ์นี้ใช้ประจำเลยใช่ไหมครับไม่ใช่ว่ามันอยู่ที่นี่เป็นหลายปีครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับสองปีแล้วสองปีแล้วพอแล้วครับซึ่งเจนี่มีอุปกรณ์เจนี่มีคลิปเดียวโอ้เดี๋ยวผมไปไหนแค่นี้แล้วผมมีเรื่องจะสารภาพนะครับทุกคนผมกลัวความสูงโอ้ my god พอแล้วอันนี้สูงแล้วครับโอ้ god น้ำหนักฝรั่งไม่เท่ากับคนไทยนะครับโอ้ my god ไม่ยังไปเลยให้มันหยุดผมได้ยินเสียงเมื่อกี้แล้วโอ้แล้วก็เดนิเอลกับพี่จ๊อบแล้วก็ผู้ร่วมทริปเราหนอนที่เดวโรนาทับแลนด์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นเรากระจายออกเป็น2กรุ๊ปนะครับมีกรุ๊ปหนึ่งไปกับพี่จ๊อบพูดไปล่องแก่งนะครับพี่แก่งเห็นผืนมีอีกกรุ๊ปหนึ่งก็มากับเดนิเอลที่นี่นะครับเราเดินทางมาที่ศูนย์การแพทย์ไทยอนันตปุระนะครับที่นี่จะเป็น wellness resort เป็น wellness clinic ที่มีการบำบัดไทยผู้ปัญญาไทยผู้ปัญญาจีนมันมีหมอที่นี่ที่เก่งมากนะครับซึ่งผู้ร่วมทริปกับเดนิเอลเขาจะได้รับการบำบัดอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเข้าไปปรึกษากับเขาแล้วก็เห็นว่าเขารู้สึกยังไงเห็นว่าตอนนี้ครับกำลังจะฝังเข็มอยู่ใช่ไหมครับแม่ครับรู้สึกยังไงเจ็บไหมครับไม่เจ็บค่ะเหมือนกับมดกัดอ๋อนั่นครับเมื่อกี้ก็มีหมดที่แต่มันหายออกไปแล้วไม่เป็นไรจะพ้นเดี๋ยวปุ๊บอยากให้หายเร็วๆนะครับเพราะว่าคืนนี้จะมีปาร์ตี้อีกอยากให้แม่แบบเต้นเหมือนคนบ้าเหมือนเมื่อคืนด้วยนะครับขอให้หายแบบเร็วๆโอเคเลยค่ะมีแม่อีกคนหนึ่งกำลังทำอะไรอยู่ครับอันนี้เป็นการครอบแก้วแล้วก็มันช่วยยังไงครับดูดพิษหรือดูดเอาของเสียออกเพื่อเสียที่ไม่ได้กลับไปใช้ใหม่คุณแม่ครับเจ็บไหมครับเจ็บแวันนี้สนุกสนานแน่นอนครับเพราะว่าน้ำอยู่ในระดับ4นะอยู่ในระดับ4ซึ่งจัดที่ว่าเป็นระดับที่เรียกว่าสมบูรณ์มากถ้าเกิดว่าเป็นระดับ6เนี่ยน้ำจะสูงอาจจะไม่เห็นแก่งหินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นระดับ4ที่คือเห็นแก่งหินชัดเจนแล้วก็ตัวเวลาเราจำเนี่ยจังหวะจำจะได้เกิดได้เต็มที่
นนี้แดเนียลยังอยู่กับทริปพิเศษนะครับที่ชื่อว่าวันธรรมดาหน้าเที่ยวหันษาใกล้กรุงนะครับแล้วก็ที่นี่เราถึงจังหวัดสุดท้ายของทริปของเรานะครับนครนายกประยุทธ์อำเภอปากพลีนะครับเรากำลังจะเข้าหมู่บ้านที่เขาเรียกว่าชุมชนไทยพวนนะครับมีชาวไทยพวนนี่อพยพมาที่นี่แล้วก็อ้าวแล้วก็ดูภาพนี้นะครับด้านนอกก็มีการจัดเป็นตลาดตลาดที่มีผลิตภัณฑ์ของชาวไทยพวนที่นี่ด้วยนะครับมีผ้าทอนะครับเครื่องประดับตกแต่งอันนี้เป็นอะไรครับกล้วยแขกค่ะกล้วยแขกคงลองชิมได้ไหมครับได้ค่ะกล้วยแขกแบบชาวไทยพวนอร่อยนึกถูกครับอร่อยมันมันนะขอบคุณครับแล้วเดินมาที่นี้นะครับโชคดีเราเห็นป้ายเป็นโปรโมชั่นของทริปของเรานะครับที่อ่านว่าวันธรรมดาหน้าเที่ยวหันษาใกล้กรุงนะครับถ้าอยากจะสอบถามหรือถ้าจะสอบถามอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเข้าไปดู LINE @เที่ยวใกล้กรุงนะครับเพราะว่าจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางที่3จังหวัดที่เราไปเที่ยวกันนะครับแล้วมันจะแค่นั้นก็มีการส่วนลดมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับหลากหลายที่นะครับที่พักที่เที่ยวที่กินทั้ง3จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกเรื่องอันนี้เป็นขนมด้วยหรือเปล่าครับเรื่องนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นปลาดูค่ะขอลองชิมได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวผมจะลองชิมโอ้ดีจังจริงๆอร่อยครับอร่อยอันนี้เป็นเมนูเป็นอาหารพิเศษของชาวไทยบูนนะครับแล้วก็เห็นว่าแฟนๆรายการกำลังจะลองชิมแล้วก็มีความสุขเพลิดเพลินหันษากับของกินที่ดีเหมือนแบบจะมีดนตรีมีการแสดงเราจะไปดูว่ามีการแสดงอะไรลำตาไผ่ผู้ร่วมทริปกับเราเข้ามาเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตน่ารักวิถีชีวิตน่าสนใจของชาวไทยพูนะครับที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์และก็ตัวตนของเขาเอาไว้นะครับ